This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คราวนี้มันมีอยู่กรณีถ้าโรคฝีดาษลิงเนี่ยมันเกิดเป็นแค่รอยโรคเล็กๆน้อยๆในบริเวณแคบๆที่ไม่กระจายตัวเนี่ยอาจจะแยกยากจากโรคเริ่มถูกไหมคือมันไม่ได้ต้องกระจายทั่วตัวทุกคนมีบางคนเนี่ยอาจจะมีรอยโรคเล็กๆน้อยๆอันนี้แยกยากอะอันนี้อาจจะต้องหาคุณหมออาจจะต้องอาศัยการตรวจพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็การแยกเชื้อชนิดด้วยวิธีการพิเศษทางห้องปฏิบัติการฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามเรื่องราวดีๆกันได้ค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของตุ่มที่ขึ้นตามตัวเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เนาะตุ่มที่ขึ้นมามันเป็นอะไรกันแน่บางทีก็ขึ้นมาเป็นปื้นๆเยอะแยะไปหมดเลยบางทีก็ขึ้นเป็นจุดหย่อมๆตรงนั้นตรงนี้สีแดงบ้างหรือเป็นผื่นแดงๆบ้างโอ๊ยสารพัดแรกๆมองดูก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามรับฟังกันกับแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะเนี่ยที่คุยไปเกริ่นมาสักครู่นี้คือบางทีตุ่มขึ้นมาเราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรบางทีมันใสๆบ้างแหละแต่มันก็มีแบบตุ่มแดงๆบ้างแหละอะไรเงี้ยบางทีแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าเออฉันเป็นอะไรกันแน่คราวนี้ก็มีคนถามมาว่ามันต่างกันตรงไหนนะไอ้ตุ่มฝีดาษลิงไข้ทรพิษเริมอีสุกอีใสงูสวัสดอะไรพวกนี้เนี่ยมันต่างกันตรงไหนคราวนี้ถ้าเราจะรู้ว่าต่างกันตรงไหนแล้วก็จะต้องมารู้จักแต่ละโรคนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยแยกโรคกันถ้างั้นก็เอาแบบว่าที่อยู่ในเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ตอนนี้ก็ฝีดาษลิงโรคฝีดาษลิงใช่ไหมโรคฝีดาษลิงเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสจากลิงนะที่ถูกพบเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2501นะคะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ติดเชื้อจะอยู่ในแอฟริกาอยู่ละแล้วก็สำหรับการติดเชื้อในมนุษย์เนี่ยที่ถูกพบเป็นครั้งแรกเนี่ยในปี2513นะคะพบเชื้อปี2501มาพบการติดเชื้อในมนุษย์เนี่ย2513ปัจจุบันเนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยคาดว่าทุกๆปีเนี่ยจะมีผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิงหลายพันรายในหลายๆประเทศนะคะเขาจะเป็นโรคประจำถิ่นเช่นในประเทศคองโกเนี่ยนะในแอฟริกาเนี่ยมีรายงานผู้ติดเชื้อถึงปีละ 6,000 รายในไนจีเรียเนี่ยซึ่งเป็นก็จะพบผู้ติดเชื้อประมาณปีละ 3,000 รายเป็นต้นซึ่งโรคนี้จริงๆไม่ได้แปลกอะไรเลยคือมันมีมานานแล้วมันมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าผู้ติดเชื้อมีรายงานผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงนอกแอฟริกาเช่นในสหรัฐในอังกฤษก็เคยพบแต่ว่าการติดเชื้อดังกล่าวเนี่ยจะเชื่อมโยงกับการเดินทางไปแอฟริกาหรือว่ามีการสัมผัสจับต้องกับสัตว์ที่มาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดนะคะทีนี้มันฮือฮาก็เพราะว่าในเดือนพฤษภาคมปีเนี้ยปี2565เนี่ยได้มีการรายงานผู้ป่วยเนี่ยมาที่ WHO นะคะองค์การอนามัยโลกว่าเกิดการแพร่ระบาดในหมู่คนที่ไม่ได้เดินทางไปแอฟริกาเลยแต่เจอการติดเชื้อของโรคฝีดาษลิงได้ก็น่าสงสัยว่าเอ๊ะตกลงมาได้ยังไงคือจริงๆถ้าเราไปแล้วไปรับเชื้อมาติดเชื้อที่นู่นมันก็ไม่แปลกไม่แปลกอนุมานได้เพราะมันมีที่มาที่ไปค่ะแต่อยู่ๆมันเกิดแบบนี้ขึ้นมันก็น่าหือหานะใช่คราวนี้สถานการณ์ตอนนี้นะคะเท่าที่หาได้ข้อมูลถึงวันที่17มิถุนา2565เนี่ยนะพบแล้วนะในพบรายงานในผู้ป่วย37ประเทศนะคะ37ประเทศเลยนะจากเดือนพฤษภาเนี่ยก็พฤษภาเดือนครึ่งเองนะผู้ป่วยยืนยันแล้วเนี่ย 2,525 รายลักษณะการระบาดเนี่ยไม่เร็วหรอกถ้าเทียบกับโควิดอาการก็ไม่ค่อยรุนแรงยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะประเทศที่พบมากก็คืออังกฤษสเปนเยอรมันโปรตุเกสฝรั่งเศสแล้วก็แคนาดาค่ะแต่ว่าถ้ามันดูแล้วก็จะเป็นโซนฝั่งยุโรปซะมากกว่าใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมาแถวฝั่งเอเชียไม่ได้ถูกต้องมันอาจจะมาได้ก็ได้เพียงแค่ว่าการระบาดไม่รุนแรงคือเพราะด้วยคุณหมอมันมีเรื่องของโควิดแหละเลยทำให้เราแบบกังวลไปกับเอ๊ะมันจะเป็นโรคใหม่มาแทนโควิดไหมใช่ไหมก็กังวลไปแบบนั้นได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าในประเทศไทยนี้เรามีมาก่อนบ้างไหมคะ
โรคฝีดาดลิงเนี่ยเราไม่เคยมีมาก่อนนะคะแต่ว่าโรคฝีดาดลิงเนี่ยมันเป็นไวรัสในตระกูลฝีดาดหรือเราเรียกว่า pox ไวรัสซึ่งมีอยู่ในกลุ่มของคาว pox คือฝีดาดวัวนะฝีดาดคนหรือไข้ทรพิษฝีดาดคนก็ smallpox แล้วก็มา monkey pox นะคะทีนี้เชื้อที่รุนแรงที่สุดก็คือฝีดาดคนซึ่งเคยระบาดไปทั่วโลกตั้งแต่ประมาณ105ปีก่อนมาแล้วไข้ทรพิษไข้ทรพิษระบาดในโลกทั่วโลกเลย105ปีก่อนละแล้วก็ระบาดในประเทศไทยประมาณ76ปีก่อนนะคะซึ่งนำไปสู่การปลูกฝีทั่วประเทศไทยเลยทั่วโลกด้วยนะคะทีนี้โรคนี้ถูกกำจัดไปจากโลกเลยนะไข้ทรพิษเนี่ยนะถูกกำจัดไปจากโลกเนี่ยเมื่อปี2522คือรายงานเคสสุดท้ายอ่ะ2522เพราะฉะนั้นปี2523จึงเป็นปีสุดท้ายที่เราได้ฉีดวัคซีนไข้ทรพิษกันปลูกฝีปลูกฝีเปิดแขนดูเลยเพราะฉะนั้นพอดีอยู่ในช่วงนั้นพอดีคนในวัยนึงก็จะได้รับการปลูกฝีนะคะหลังจาก2523ก็จะไม่ต้องยกเลิกการปลูกฝีดาดไปเพราะว่าโรคมันหายไปจากโลกนี้แล้วใช่ค่ะแต่เขาก็ยังเก็บไอ้เชื้อไว้โอ้มันก็เพื่ออันนี้แหละมันจะมีประโยชน์สำหรับจะทำวัคซีนฝีดาดลิงนี่แหละค่ะใช่ไหมใช่เออก็ถือว่ายังเขาเรียกอะไรวิวัฒนาการทางการแพทย์ของเรามันก้าวหน้าขึ้นด้วยแหละใช่ค่ะที่เอามาทำวัคซีนได้มันฮือฮาอีกก็เพราะว่าเอ้าเมืองไทยมีคนพบตุ่มมีคนเดินทางมาจากต่างประเทศพบตุ่มตามผิวหนังขึ้นมา6รายโอ้โหพวกเราก็ตกใจสิฝีดาดลิงจะเข้าไทยแล้วมั้งเนี่ยพึ่งฟังอยู่แหม่มๆว่าอยู่ทางยุโรปอยู่ๆมาไทยแล้วเออคราวนี้พอผลการตรวจยืนยันจากห้องแลบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลจุฬาก็พบว่าไม่ใช่ค่ะเป็นเชื้อเริมโอ้โชคดีไปนะคะก็มันคล้ายๆมันคล้ายๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแยกโลกกันว่ามันแยกกันได้ยังไงนะไม่แต่คุณหมอเชื่อไหมว่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการยืนยันทางการแพทย์ที่ชัดเจนแล้วนะว่าไม่ใช่ฝีดาดลิงแต่เชื่อไหมว่าก็มีกระแสบางกระแสที่บอกว่าเฮ้ยก็ทำเป็นเบี่ยงเบนว่ามันเป็นว่าเป็นอย่างอื่นว่าเป็นเริ่มเป็นอะไรไปไม่ใช่ฝีดาดลิงเพื่อเป็นการแบบเฮ้ยไม่มีเข้ามาไม่ต้องตกใจกลัวอะไรประมาณนี้ก็มีคนคิดไปแนวนี้เหมือนกันนะอ่ะก็แล้วแต่ ไม่คุณผู้ฟังคือที่อยากจะบอกคือว่าเราก็ต้องเชื่อผลทางการแพทย์ด้วยในบางมุมมันก็มีข่าวอุ้ยท่านผู้ฟังข่าวต้องฟังต่อไปเลยถ้าเชื่อแบบนั้นนะ uh-huh. เราจะมาดูกันว่าแต่ละโรคเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันแยกได้ท่านผู้ฟังก็แยกได้คืออ่ะแหละคุณหมอมีความเชี่ยวชาญก็ที่ท่านดูแลรักษาตรงเนี้ยท่านมองเห็นปุ๊บรู้เลยว่ามันคืออะไรใช่ป่ะแต่เราก็กังวลไงคนทั่วไปนี่ไงเดี๋ยวฟังเราต่อไปแยกได้แน่นอนแยกได้แน่นอนนะท่านผู้ฟังแยกได้ค่ะเราจะดูตรงไหนก่อนดีเดี๋ยวก็โรคฝีดาดลิงเนี่ยนะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ใช่มั้ยค่ะนอกจากลิงแล้วเนี่ยก็จะพบในสัตว์ตระกูลสัตว์ฟันแทะนะคะเช่นกระรอกหนูป่าอะไรพวกนี้อาการคล้ายคลึงกับฝีดาดหรือไข้ทรพิษมากเพราะว่ามันเกิดจากไวรัสตระกูลเดียวกันกับที่ก่อให้เกิดไข้ทรพิษก็คือพ็อกซ์ไวรัสน่ะมันอยู่ในกลุ่มพ็อกซ์ไวรัสเพราะฉะนั้นอาการเนี่ยมันจะคล้ายๆกันค่ะค่ะคือนึกอาการไม่ออกเพราะว่าคือจริงๆก็อยู่ในช่วงนั้นแหละแต่เล็กมากไม่รู้ตอนนั้นเราค่อนข้างไม่ระบาดและระบาดใหญ่มันเจ็ดสิบกว่าแล้วนะไม่ค่อยเจอเราไม่เจอเลยแหละโรคไข้ทรพิษเนี่ยแต่โดนเราได้รับการปลูกฝีเฉยๆถูกต้องค่ะคราวนี้ก็ติดเชื้อมาสู่คนได้อย่างไรฝีดาดลิงเนี่ยมันก็มีติดจากสัตว์สู่คนนะใช่ไหมสัตว์สู่คนแล้วก็คนสู่คนสัตว์สู่คนเนี่ยคือยังไงติดได้ไงสัมผัสโดยตรงจากเลือดสารคัดหลั่งหรือตุ่มน้องของสัตว์ถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดหรือข่วนรวมถึงการประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ป่าที่ติดเชื้อแล้วก็ปรุงสุกไม่เพียงพอก็พอจะเห็นภาพได้ว่าทำไมถึงเป็นแถวฝั่งนั้นเยอะใช่คราวนี้จากคนสู่คนก็คือโดยการสัมผัสการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแม้มีโอกาสน้อยแต่ก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านทางสารคัดหลั่งหรือตุ่มน้องการใช้ของใช้ร่วมกับผู้ที่มีรอยโรคระยะแพร่เชื้อหรือว่าการติดต่อทางเดินหายใจ
โดยผ่านละอองจากการไอหรือจามอันนี้ก็น่ากลัวใส่แมสไว้ดีกว่าใส่แมสไว้ก่อน ใช่ไหมคะใช่ใช่แต่อันเนี้ยพวกเนี้ยมันบางทีตอนรับเชื้อมาใหม่ๆมันยังไม่แสดงอาการใช่ไหมคะมันต้องรอระยะเวลาฟักตัวก่อนใช่ค่ะนี่โรคเนี้ยนะฝีดาดลิงเนี่ยระยะฟักตัวมันนานก่อนแสดงอาการนี่ 5-21 วันเนี่ยเพราะฉะนั้นการกักตัวถ้าจะกักจริงๆต้องกักตั้ง21วัน3อาทิตย์เป็นเป็นเดือนไปเลยดีกว่าส่วนใหญ่พบอาการแสดงในช่วง 10-14 วันนะคะอ๋อมันมีระยะเวลาของมันนั่นแหละนะคะใช่ทีนี้เราก็ต้องมาแยกด้วยว่าเอ๊ะมันแตกต่างจากตรงจุดอื่นยังไงกับโรคอื่นๆที่มันประเภทคล้ายๆกันทีนี้เอาอาการของฝีดาดลิงก่อนนะเมื่อกี้น้องดีถามใช่ไหมก็จะมีหู้ทุกโรคมันก็มีไข้หมดนะไข้นะปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดหลังอุ้ยไข้หวัดใหญ่อะไรก็เป็นเนาะเหมือนกันหมดอันนี้ต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญต่อมน้ำเหลืองโตนะคะหลังจากนั้น 1-3 วันเนี่ยเขาจะเริ่มมีผื่นจะขึ้นที่หน้าก่อนแล้วก็กระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเช่นฝ่ามือฝ่าเท้าแขนขาอาจจะพบในบริเวณช่องปากรวมถึงอวัยวะเพศได้ค่ะอาการต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ 2-4 อาทิตย์นะคะโอ้ยนี่ถ้าไม่ได้บอกว่าคุยเรื่องฝีดาดลิงอยู่หรือว่าไข้ทรพิษเนี่ยที่คล้ายๆกันเมื่อก่อนเนี่ยจะไปนึกถึงอีสุอีใสนะเนี่ยใช่เหมือนไหมเหมือนแต่เดี๋ยวเราจะแยกเดี๋ยวเราจะแยกให้ดูมันแยกจากอีสุอีใสได้ยังไงผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยฝีดาดลิงนะจะหายได้เองค่ะโดยอาการรุนแรงเนี่ยมักจะพบในกลุ่มเด็กซึ่งในประเทศแอฟริกาเนี่ยพบอัตราเสียชีวิตประมาณ10%ค่ะนะคะเด็กนี่จะเป็นรุนแรงกว่าคือนี้ลักษณะผื่นของฝีดาดลิงนะเขาก็จะพัฒนาจากเริ่มมีผื่นนูนแดงก่อนนะท่านผู้ฟังนึกตามไปนะมีผื่นนูนแดงเสร็จก็กลายเป็นตุ่มน้ำใสตุ่มหนองและตุ่มหนองที่บุ๋มตรงกลางอันนี้สำคัญคือไอ้ตุ่มทั้งหลายเนี่ยรอยโรคจะมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมๆกันจนกระทั่งระยะสุดท้ายตุ่มหนองจะเป็นสะเก็ดหลุดออกมาอุ๊ยค่ะทิ้งร่องรอยเอาไว้หรือเปล่าทิ้งร่องรอยก็แล้วแต่ถ้าเราไปแคะน่ะจะเป็นแบบเป็นก็เหมือนที่สุกิใสนั่นน่ะสิอ๋อมันนูนแดงก่อนแล้วก็ใสแล้วก็เป็นหนองแล้วก็เป็นบุ๋มหนองบวกบุ๋มแล้วก็ตกสะเก็ดตกสะเก็ดหลุดออกไปอันนี้คือฝีดาดลิงคราวนี้ก็ถึงจุดสำคัญแล้วใช่ไหมท่านผู้ฟังว่ามันจะแยกยังไงจากไข้ทรพิษเริ่มสุกใสงูสวัสดใช่ไหมคะนั่นดีแต่เพราะว่าดูมันมีความคล้ายๆกันหลายโรคแต่มันแยกได้เมื่อสักครู่ที่พูดให้ฟังแล้วว่าฝีดาดลิงเนี่ยมักพบต่อมน้ำเหลืองโตส่วนไข้ทรพิษเนี่ยมักจะพบระบบอาการทางระบบทางเดินอาหารมากกว่าเช่นอาเจียนปวดท้องนะคะแล้วก็อิสุกิใสเนี่ยมีไข้แต่ว่ามักไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตอ๋อแสดงว่าถ้าจะสังเกตก็คือค่ะต่อมน้ำเหลืองนี่แหละที่มันจะตัวบ่งบอกความชัดเจนว่ามันมีความเสี่ยงในการเป็นฝีดาดลิงหรือเปล่าอย่างหนึ่งใช่ไหมซึ่งอาจจะยากสำหรับท่านผู้ฟังนิดนึงจะไปคำตรงไหนว่าต่อมน้ำเหลืองมันก็มีทั่วเนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวอีกอันนึงที่จะแยกได้ง่ายคือลักษณะผื่นค่ะลักษณะผื่นเนี่ยของอิสุกิใสเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ป่ะคือมันเริ่มจากเป็นผื่นแดงๆเล็กๆเหมือนการกลายเป็นตุ่มแดงตุ่มน้ำใสตุ่มหนองที่กระจายทั่วตัวเหมือนกันใช่แต่ว่าภายในไม่นานภายใน12ชั่วโมงเนี่ยจากตุ่มแดงเขาจะกลายเป็นตุ่มใสตุ่มหนองเขาจะแปรสภาพได้รวดเร็วคนเดียวกันเนี่ยรอยโรคคือลักษณะตุ่มเนี่ยจะมีหลายระยะในเวลาเดียวกันทั้งผื่นแดงตุ่มใสตุ่มหนองปนกันในเวลาเดียวกันน้องลีอันนี้สุกใสนะเบรกตรงนี้ก่อนเข้าใจไหมคือฟังเข้าใจไหมนึกภาพออกเพราะว่าตัวเองเป็นมาก่อนมันเลยแบบคืออิสุกิใสนี่ตุ่มมันสมมติตรงนี้เป็นยังใสอยู่อ้าวตรงขาไปเป็นหนองแล้วตรงท้องมาเป็นหนองบวกบุ๋มอะไรแบบเนี้ยคือลักษณะของตุ่มเนี่ยจะหลายระยะหลายสเตจในคนคนเดียวกันในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่าเจ้าฝีดาดลิงเนี่ยฝีดาดเราไม่พูดแล้วนะเพราะว่ามันไม่เจอละตอนนี้เราก็ไม่เจอในโลกใช่ไหมคะฝีดาดนะเราก็พูดฝีดาดลิงเนี่ยคนที่เป็นน่ะทางตอนนี้ทางยุโรปก็คือลักษณะตุ่มเขาจะมีลักษณะสเตจเดียวกันสมมติวันนี้เขาตุ่มใสเขาก็
ก็ใส่ผืนแดงก่อนใส่ก็ใส่ทั้งหมดเสร็จเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตุ่มน้องก็น้องทั้งหมดแล้วก็มันน้องบวกบุ๋มนี่คือความต่างคือมันมีตุ่มมีหนองมีน้ำใสเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช่ถ้าฝีดาดลิงมันก็จะเป็นแบบเนี้ยใสตุ่มใสก็ใสทั้งตัวระยะเดียวกันเป็นหนองทั้งตัวใช่แต่สุกใสนี่มันก็หน้านี่แดงแต่ตรงอื่นเฮ้ยขึ้นหนองแล้วอะไรใช่น่ากลัวเหมือนกันเนาะฟังแล้ว อันนี้คือแยกจากสุกใสใช่ไหมคะอ๋อถึงว่าเขาถึงบอกว่ามันมีจุดให้แยกได้ใช่สังเกตได้เราก็สังเกตได้ใช่ไหมท่านผู้ฟังคราวนี้สำหรับไวรัสอื่นที่เป็นตุ่มน้ำเหมือนกันอะอย่างงูสวัดหรือเริมเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะท่านผู้ฟังเขาแยกได้ไม่ต้องหาหมอก็ได้ค่ะนะคือรอยโรคเนี่ยมันไม่กระจายไปทั่วตัวงูสวัดนะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่งูสวัดกับเริมเนี่ยไม่กระจายทั่วตัวค่ะงูสวัดเนี่ยเขาก็จะอยู่ในแนวของเส้นประสาทนะตามอาจจะแขนขาที่ท้องหรือบางคนขึ้นที่ใบหน้าขึ้นที่ศีรษะก็มีงูสวัดค่ะถ้าท่านผู้ฟังจะหารายละเอียดเรื่องงูสวัดเราเคยพูดกันไปละลองไปหา ฟังดูนะคะส่วนเริมเนี่ยมักจะมีรอยโรคเป็นกลุ่มในบริเวณเล็กๆ เท่านั้นนะคะโดยว่าเริมเนี่ยนะเขาจะเจอส่วนใหญ่จะเป็นที่ริมฝีปากอวัยวะเพศหรือว่าก้นกบค่ะจะเป็นตุ่มใสที่แตกง่ายแล้วก็เป็นบริเวณเดิมๆคนไข้เนี่ยจะเป็นซ้ำๆนะโดยเฉพาะช่วงที่ร่างกายอ่อนแออดนอนเครียดค่ะพอเนื่องจากอะไรพอโรคหายเสร็จเชื้อเริมเนี่ยเขายังฝังในเส้นประสาทโอ้โหตรงนั้นแหละค่ะพอร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่ก็จะถูกกระตุ้นให้โผล่ออกมาแสดงว่าก็เป็นซ้ำๆได้เสมอก็เป็นซ้ำๆได้ความอดนอนเครียดนอนน้อยอะไรพวกนี้ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เดิมไม่กระจายทั่วร่างกายค่ะนะคะแล้วก็หายได้เองภายใน 7-15 วันถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนแค่ฟังก็จริงๆก็แยกได้ก็ไม่ยากนะก็ไม่ยากจริงๆไม่ยากนะอย่าเพิ่งตื่นเต้นเกินไปก็มันก็เป็นข่าวกระแสกันมาแบบว่าให้กังวลก็คือเฝ้าระวังอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีการแบบกลายพันธุ์อะไรหรือเปล่าก็เลยกังวลกันเยอะคันนี้มันมีอยู่กรณีถ้าโรคฝีดาดลิงเนี่ยมันเกิดเป็นแค่รอยโรคเล็กๆน้อยๆในบริเวณแคบๆที่ไม่กระจายตัวเนี่ยอาจจะแยกยากจากโรคเริมถูกไหมเป็นสมมติว่ามันเป็นตุ่มใสตุ่มหนองอยู่บริเวณนึงไม่กระจายทั่วตัวขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่ได้ต้องกระจายทั่วตัวทุกคนมีบางคนเนี่ยอาจจะมีรอยโรคเล็กๆน้อยๆอันนี้แยกยากล่ะอันนี้อาจจะต้องหาคุณหมออาจจะต้องอาศัยการตรวจพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็การแยกเชื้อชนิดด้วยวิธีการพิเศษทางห้องปฏิบัติการค่ะอย่างของไทยเราที่จะต้องโอ้เอาไปแยกเชื้อที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลยว่าโอ้ยไม่ใช่นะฝีดาดลิงเป็นเชื้อเริมค่ะค่ะอันนั้นยืนยันด้วยผลแลบเลยนะใช่คราวนี้วันนี้เราจะไม่แตะเรื่องไวรัสออกผื่นอื่นๆนะคะเราเอาแค่เรื่องของโรคที่เกี่ยวกับตุ่มน้ำเฉยๆเพราะว่าไวรัสออกผื่นเฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่น่าสงสัยกับฝีดาดลิงเช่นหัดถูกไหมท่านผู้ฟังหัดเยอรมันก็เป็นไข้ออกผื่นใช่ไหมไข้เลือดออกก็มีไข้มีจุดเลือดออกอันนี้เราจะไม่พูดถึงค่ะค่ะก็เป็นลักษณะแบบนี้ที่เป็นตุ่มใช่มีน้ำใสใสค่ะเราก็จะได้สังเกตได้ง่ายเพราะว่าคือความวิตกกังวลมันก็เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้แหละว่าอยู่ๆไปจะมีอะไรแบบโรคอะไรใหม่ๆมาอีกหรือเปล่าที่บอกมีโรคอุบัติใหม่เกิดมาเรื่อยๆแต่ฝีดาดลิงไม่ใช่โรคอุบัติใหม่นะฝีดาดลิงเป็นโรคประจำถิ่นของแอฟริกาอยู่แล้วนะคะคือแปลกใจมากว่าตอนที่ข่าวออกมาเนาะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันเป็นโรคใหม่หรือเปล่าปรากฏว่าเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่มันนานหุ่ยนานกว่าเราตั้งเยอะเป็นร้อยปีแล้วจริงยังไม่ได้เกิดสักทีหรอกเราอะแต่ว่ามันแค่เขาเรียกที่คุณหมอบอกไปตอนต้นคือเผอิญมาเกิดในกลุ่มคนที่ไม่ได้ไปอ่ะไม่ได้ไปแล้วมาเป็นน่ะก็ตกใจอ่ะค่ะทีนี้ความรุนแรงเนี่ยโหยอัตราเสียชีวิตน้อยกว่าโรคฝีดาดมากเลยหรือฝีดาดหรือไข้ทรพิษมากเลยค่ะนะคะ
ในประเทศที่ระบบสาธารณสุขดีๆเนี่ยอัตราตายอยู่ที่ 3-6% ส่วนถ้าระบบสาธารณสุขไม่ค่อยดีเนี่ยอัตราเสียชีวิตอาจจะอยู่ที่ 6-10% เปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ก็มีคนเสียชีวิตนะได้มีคนเสียชีวิตได้อาจจะเป็นได้จากโรคแทรกซ้อนของแต่ละคนอีกนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้แข็งแรงมีโรคอื่นเข้ามาทำให้เป็นอาการหนักขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะโอเคคนที่เสียชีวิตอาจจะมีโรคแทรกซ้อนเช่นเอาหนุนไปสมองอักเสบปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้เสียชีวิตใช่ก็ดูแต่ละอย่างนี่เสียชีวิตได้ง่ายเลยนะแต่มันน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยตอนนี้ก็คืออ่ะแหละก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยปลาละเลยไม่ได้สนใจไม่ได้แบบต้องมาเรียนรู้ต้องมารู้จักกับโรคกันหน่อยก็ดีค่ะฟังแล้วก็จะรู้จักโรคฝีดาดลิงมากขึ้นเพราะว่าเวลาในข่าวทีวีตอนทั้งเช้าทั้งเย็นก็จะมีโรคนี้รายงานมาว่าประเทศไหนเขาพบกันเท่าไรอะไรแบบนี้แต่เอางี้ได้ไหมคะคุณหมอคะคือเราก็รู้แหละถ้าสมมติว่าเราบังเอิญหรือว่ามีตุ่มน้องใสอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสังเกตเราแยกประเภทได้แต่ว่าทางที่ดีอ่ะไม่เป็นเลยดีกว่าเราจะทำยังไงให้เราแบบไม่มีความเสี่ยงกับโรคต่างๆค่ะพวกนี้วิธีป้องกันการติดเชื้อก็คือข้อที่1หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือดตุ่มหนองหรือสารคัดหลั่งเช่นน้ำลายละอองฝอยหรือน้ำเหลืองของสัตว์ติดเชื้อสัตว์ป่าหรือจากผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อค่ะนะคะข้อที่2ก็คือหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่พอนะคะข้อ3นี่เราเก่งกันหมดแล้วคนไทยมันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือและน้ำหรือว่าเจลแอลกอฮอล์แยกของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าตาจมูกและปากค่ะก็อันนี้คือสิ่งที่เราก็ทำกันอยู่แล้วในตอนนี้หลังจากที่โควิดมาทุกคนก็ระวังเฝ้าระวังยังรู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวนะไปไหนก็ยังรู้สึกว่าใส่แมสอยู่เหมือนเดิมใช่ยังไม่แบบว่ายังเว้นแบบถ้าไปในที่ที่โล่งๆเลยจริงๆอากาศร้อนๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่อยถอดแมสเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าในส่วนของการเฝ้าระวังคือป้องกันการติดเชื้อเนี่ยมันก็ป้องกันได้แต่บังเอิญถ้าสมมติว่าก็ระวังแล้วค่ะคุณหมอป้องกันก็แล้วอะไรเงี้ยแต่บังเอิญเราก็ไม่รู้ว่าไปสัมผัสโดนตรงไหนจุดไหนอะไรยังไงมาแล้วมันมีการติดเชื้อขึ้นมาหรือมีอาการเป็นเนี่ยก็การรักษาก็ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษามีทำหน้าก็มันเป็นไวรัสที่คือยังไม่มีวิธีรักษาแต่ว่าเขากำลังทดลองยาที่เคยใช้ในฝีดาษอยู่ใครกำลังทดลองอยู่ยังรายงานยังรีพอร์ตยังไม่ออกมาว่ามันได้ผลดีขนาดไหนนะคะแต่ส่วนไวรัสอื่นๆอย่างเช่นเริมสุกใสงูสวัสดพวกนี้เรามียาแอนตี้ไวรัสรักษาแล้วถูกไหมคะสำหรับวัคซีนป้องกันอยากจะฉีดกันไหมบอกว่าตอนนี้เมืองไทยก็เหมือนกับจองไว้ยังไม่ได้เอามีการเอาวัคซีนเข้ามาฉีดแต่เจ้าตัววัคซีนเนี้ยเนี่ยมันคือวัคซีนป้องกันฝีดาษนี่แหละแล้วเขาเอามาทำกรรมวิธีที่เอามาเนี่ยต่อใช้ตอนเนี้ยซึ่งใช้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ถึง 85% โอ้ฮะเยอะอยู่นะมีเห็นในประเทศหลายประเทศทั้งยุโรปอเมริกาเขาก็มีการจองวัคซีนอันนี้เป็นจำนวนมากอยู่พอสมควรเอาไว้สำหรับประเทศตัวเองถ้ามันมีการระบาดมากขึ้นค่ะมีไว้ก่อนอุ่นใจใช่ดีกว่าไม่ใช่พอมีการระบาดแล้วโอ้โหวัคซีนหายากละทีเนี้ยยุ่งเลยใช่ไหมคะค่ะเหมือนที่ทางยุโรปเขาก็เตรียมตัวแต่มันก็แปลกเนาะไม่ได้ไปอ่ะแต่แบบมันจะติดเชื้ออยู่ในกลุ่มมีที่รายงานครั้งแรกอ่ะในประเทศอังกฤษเนี่ยก็คือในพวกชายรักร่วมเพศนะคะมันติดเชื้ออยู่ในกลุ่มหนึ่งคือเขาบอกว่าข้อมูลนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าร่วมเพศแล้วถึงจะเป็นไม่ใช่นะมันไม่ได้เป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะไม่ใช่มันแค่อาจจะไปโดนสารคัดหลั่งน้ำลายหรืออะไรอย่างงี้มันอาจจะตรงนั้นได้มันเดี๋ยวคนไปเข้าใจผิดเดี๋ยวไปหาว่าเฮ้ยมากลุ่มชายรักชายเหรอหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะว่าท่านผู้ฟังต้องรอดูรายงานรีพอร์ตจาก
หลายๆประเทศอะค่ะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่มากแค่เดือนครึ่งเนี่ยเจอไปพบไป 2,500 คนเนี่ยก็ประเทศที่เราพูดถึงไปแล้วเนี่ยนะฮะบางประเทศก็500กว่าคนเนี่ย500 300 400คนเนี่ยก็จะมีรายงานออกมาแล้วแหละรวบรวมอยู่นะคะยังไม่เห็นเปเปอร์ก็คืออ่ะพบในผู้ชายเท่าไหร่ผู้หญิงเท่าไหร่มีโรคเดิมเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือรายงานการวิจัยยังไม่ออกก็ต้องรอสักพักหนึ่งโหมันต้องไปดูรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะนะว่าสถานที่ที่ไปเริ่มมีอาการเมื่อไหร่จากไปก่อนหน้านั้นก็ต้องย้อนไปอีกไทม์ไลน์ไปอีกว่าไปทำอะไรมาการสอบสวนโรคใช่ใช่มันมีระยะเวลาเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าคือเดี๋ยวไปฟันธงกันว่าเอ้ยติดต่อทางไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ใช่นะคะแต่เขาพบแบบนั้นในกลุ่มคนกลุ่มแรกกลุ่มที่รายงานมาค่ะเดี๋ยวนี้โรคก็มันอาจจะมีโรคอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้โรคอุบัติใหม่ก็ได้หรือโรคที่แบบเคยหายไปแล้วแต่มันสามารถที่จะแบบกลับมาใหม่ได้คือทุกๆสปีชีส์ทุกสิ่งมีชีวิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วให้อยู่รอดอ่ะก็เหมือนมนุษย์แหละที่เราก็ต้องปรับตัวแล้วอยู่รอดให้ได้นะคะในทุกสถานการณ์เหมือนกันเชื้อโรคมันก็พยายามเหมือนกันนี่แหละค่ะนะอ่ะแต่เชื่อว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์ของเราก็ก้าวหน้าไปเยอะเหมือนกันอยากคอยติดตามกันต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันจะได้แยกกันออกเนาะว่าฝีดาดลิงงูสวัสด์เริ่มสุกใสตุ่มแผลอะไรต่างๆเหล่านี้มันต่างกันอย่างไรแยกออกแล้วใช่ไหมคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast แสงแดดเป็นตัวทำร้ายผิวได้อย่างดีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะปกป้องผิวด้วยเครื่องสำอางกันแดดแต่จะเลือกอย่างไรแพทย์หญิงสรวลัยรักชาติสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมาบอกให้รู้ครับสาเหตุผิวเสียของเมืองไทยอันดับต้นๆเลยก็คือแสงแดดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเที่ยวอ่ะสิ่งที่เราต้องพยายามกันแล้วก็หลบก็คือแสงแดดนี่เองนะถ้าเป็นอันแรกเลยที่เรานึกถึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเที่ยวอย่างไรไม่ให้ผิวเสียเนี่ยเราต้องคิดไว้ก่อนว่าเราจะทำยังไงบ้างที่จะป้องกันแสงแดดได้อย่างแรกเนี่ยเราก็จะนึกถึงครีมกันแดดก่อนใช่ไหมคะใช่ครีมกันแดดเนี่ยก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันกันได้แบบขนาดไหนเลือกจาก SPF เลือกจากมีค่า PA ก็คือกันทั้ง UVB แล้วก็ UVA นะคะส่วนปัจจุบันเนี่ยมันมีกันแดดที่กันเขาเรียกกัน visible light ด้วยคือกันแสงที่เรามองเห็นอย่างเงี้ยค่ะคือ UVA UVB เนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่แสงที่เราเห็นเป็นแสงเป็นสีต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยถ้าโดนในระดับที่ความเข้มข้นสูงโดนนานก็จะทำให้เราผิวคล้ำผิวดำได้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่การเลือกกันแดดถ้ามันโดนแดดจัดๆมากๆแบบไปทะเลหรือบางคนไปตีกอล์ฟอะไรเงี้ยก็ควรจะเลือกที่มีค่า PA สูงคือกัน UVA ได้เยอะแบบ3บวก4บวกนะคะหรือค่า SPF ก็เลือกประมาณแบบ30ขึ้นไปถึง50พวกนี้ก็จะมีค่ากันแดดที่สูงทีนี้พอค่ากันแดดสูงแล้วก็ต้องทาได้ปริมาณด้วยคือปริมาณที่มันกันแล้วมันได้ค่า SPF ตามหน้ากล่องบางคนทาน้อยไงบางคนโบกจริงแต่ว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่ดูค่ะเช่นบางคนโบกกันแดดก็จริงนะแต่ว่าเป็นกันแดดที่โดนน้ำแล้วหายไปหมดเลยโดนเหงื่อแล้วหายอะไรอย่างนี้เนาะลืมนึกไปเรื่องนี้เราคิดว่าเราทากันแดดไงคะคุณหมอเราก็แบบเฮ้ยก็ต้องทาแล้วว่าแบบ waterproof water resistant ก็คือกันน้ำได้ด้วยโอ้โหหรือว่าบางคนแบบไปเที่ยวแล้วขอโบกรอบเดียวพอทั้งวันเลยโดนทั้งแบบกี่ชั่วโมงอ่ะ8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วกันแดดอ่ะมันอาจจะกันได้แค่ประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงเองเราก็ต้องมาทาซ้ำแล้วยิ่งแบบยิ่งไปโดนน้ำยิ่งแล้วใหญ่เลยบางทีมันแบบโดนน้ำแล้วมันหายไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาถี่แบบทุกแบบ2ชั่วโมงก็ต้องทาแล้วค่ะ SPF 30ค่าการกันแดดมันก็จะน้อยกว่า50นะคะแต่ว่าที่เขาแบบให้ทาลิมิตที่50เพราะว่าพอมันเกิน50ไปแล้วอะค่าการกันแดดที่มันกันได้มันอาจจะสมมติกันแดด50กับ100อย่างเงี้ยค่ะค่ากันแดด100มันไม่ได้หมายความว่าเป็น2เท่าของ50
แต่มันอาจจะเป็น1จุดนิดๆของ50แต่ตอนที่ค่ากันแดดมันน้อยๆแบบ10 20 30เนี่ยค่ามันอาจจะแบบกันได้เป็นเท่าหนึ่งของตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจริงๆมันมีความต่างในเรื่องของการใช้ดีกว่าค่ะสมมุติว่าเป็นรูปแบบครีมเนี่ยปริมาณที่เราจะทาให้ได้ปริมาณเช่น1หน้าเนี่ยก็ต้องทาแบบ1ข้อนิ้วอย่างเงี้ยค่ะบีบเต็มๆนะคะไม่ใช่บีบเป็นเส้นเล็กๆแต่1ข้อนิ้วนะมันแพงอ่ะ มันแพงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าจะทาทั้งหน้าทั้งคอก็ต้อง2ข้อนิ้ว อย่างเงี้ยก็คือหน้า1คออีก1แล้วอย่าลืมทาข้างหลังด้วยอ่ะแต่ถ้าเป็นเนื้อแบบโลชั่นที่เป็นน้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้นิยมเพราะมันไม่ค่อยเหนอะอย่างเงี้ยพวกนี้ปริมาณที่ทาก็ต้องเหมือนบีบมาในมือแล้วก็ให้ได้ปริมาณเหมือน1ช้อนชาหรือเท่ากับประมาณเหรียญ10บาทแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ทาหน้าถ้าเป็นแบบสเปรย์แบบสเปรย์เนี่ยคือบางทีสเปรย์ไปฟึดๆแต่เราลืมลูบอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทั่วผิวเพราะฉะนั้นเวลาเราสเปรย์เนี่ยเราต้องลูบด้วยไม่งั้นมันจะไม่ครอบคลุมทุกบริเวณนะคะThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.